นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บีโบบูบี้ชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันหยุดที่อยู่ดีๆก็ได้หยุดเพราะว่าอะไรคะขอคำตอบหน่อยค่ะท่านประกาศเป็นวันหยุดรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเราก็เลยทำหน้าที่ประชาชนที่ดีพอเขาบอกให้ไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวค่ะอันนี้เพิ่งออกจากบ้านนะคะเรากำลังโตมากินแต่ว่าพี่ธานมารับพอดีเลยเลยได้มากินอยู่ในรถเดี๋ยวเราไปรับภาพกับแม่นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแบบครอบครัวซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีที่พ่อได้ไปเที่ยวด้วยเห็นมาสแม่แล้วก็นึกได้ว่าเราลืมมาสเลยฉันได้ไปเอามาสกลับมาใช้โอ้โหพ่อพ่อผู้ติดลูกลูบิทันอันนี้พี่นินเสียงโอ๊กโอ๊กอ่ะกินมากหอมจังเป็นการทำร้ายทุกคนที่อยู่บนรถกินหนึ่งคนแต่หอมทั้งรถเหมือนกินกันทั้งรถว้ายออกก่อนแม่แม่พ่อด้วยนี่นะคะอะไรพอได้เจอคือสนใจอะไรไปในบอกคอนเนอร์บอกว่าอย่างงี้ก็สั่งส้มตำอุ้ยไก่ย่างเหรอข้างนอกร้านเดียวกันน่ะอ๋อเขาย้ายที่เหรอตรงนี้ซื้อที่แบบที่เลยเตี้ยงไก่ก็มีเหรอคะมีครับแต่ยังไม่สุกครับแต่ก็ช่วงเช้านะครับนี่นะครับอยากกินเตี้ยงไก่ไก่ย่างสุดที่เชียงรีนะคะนี่ค่ะก่อนไปญาติเราก็แวะซื้อเสบียงที่ร้านส้มตำนะเพราะว่าครอบครัวเราชอบกินส้มตำมากแล้วใส่แมสไหมวันน่ะไม่ใส่ก็ได้แม้เรามาร้านอาหารนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปอยู่ใกล้ใครกำลังรอส้มตำอยู่ชื่อร้านว่าพี่วาเพชรบูรณ์ส้มตำไก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะนี่อยู่ๆก็หยุดตรงนี้ไปเที่ยวกับแม่ก็จะดีอย่างนี้แม่ก็จะเป็นคนจ่ายตลอดเลย91มีแน่เอ้ย91โอ้ปั๊มใหม่ใหญ่จังเลยมาแวะเติมพลังงานหน่อยนะคะเพราะวันนี้เราขับรถไกลมากนี่ชนบทของลำพูนมีทุกงานเลยThank you.
บอกว่ามันหนาวคะเขาจกตาเรานะคะเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันว่าที่น้ำพุร้อนมีอะไรให้ทำบ้างน้ำพุร้อนสั่งแพงนะคะดูคุณพ่อนะคะมาถึงแล้วก็เอาของเล่นมาด้วยมาถึงที่ที่คือที่การจัดรถของน้ำพุร้อนสั่งแพงนะคะเออทำไมขาเป็นรอยอ่ะโอ้คนมาเยอะเหมือนกันจะเอาไปซื้อไข่ให้ถือเลยมาน้ำพุร้านต้องกินไข่ต้มนะทานไข่ใครอยู่ไหนเอ่ยชอบป่ะก็จะซื้อไข่ก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่น้ำพุร้านสันกำแพงนะคะนี่นะคะเราไปซื้อไข่ก่อนหรือสำหรับใครที่อยากมาด้วยรถโดยสารนะคะสามารถไปขึ้นได้ที่ตลาดวโรรสจะมีท่าน้ำพุร้อนสันกำแพงอยู่ที่เดียวกับท่ารถตู้น้ำพุเชียงใหม่เลยนี่เวลาจะซื้อไข่น้ำเปล่าไข่ยังไงคะ40 บาทครับซื้อว่าขอไข่นกกระทาไข่ไก่นี่หรอ40เหมือนกันค่ะอันนั้นปิ้งนี่หมายถึงยังไงคะไข่ต้มไข่ต้มน้ำแร่แล้วมาปิ้งครับ3 ใบ 20 บาทแยกเลยสำหรับคนที่มาลงไปทางลุ่มต้มน้ำแร่เหมือนกันต้มแล้วก็มาปิ้งต้มเฮ้ยกินได้เลยว่าอันนี้ห่ออย่างกินส้มมกครับกินส้มมกผมเปิดบัญชีค้านลงไปเนาะอันนี้3แกนครับ9บาท9บาทแกะกันได้เลยแกะกันได้เลยแม่ไม่ต้มหรอถ้ามันสุกแล้วลูกต้มแต่อันนี้แม่ขี้เกียจไปแม่หิวแล้วแม่รอไม่ไหวเลยหิวข้าวเลยกินแบบนี้มันไวนี่เป็นไข่นกกระทานะคะมีไข่นกกระทา40 บาทไข่ไก่แล้วก็เป็นไข่นกกระทาผสมไข่ไก่มีเยอะให้ด้วยจกละจับเอาสัก2 ห่อก็ได้แกะประจับแกะได้หน่อยก็บักแกงก็ได้แกะเราจะแกะมันจะล้อมหลังเลยแกะเองดีกว่าในบรรยากาศจะล้อมมันก็แบบมันทุเรียนเนี่ยเอาไปซื้อในแพ็คล้อมนะต้องกินเสียงคนเดียวล้ำเลยเรียนเลยสาว60ก็กินส้มหอมที่บ้าน9บาทร้อยพอดี40 60แล้วก็อันนี้ทำ40เนาะลูกพ่อกับไก่นึกว่าพี่กับน้องเลยแม่ดีใจเป็นเรื่องปกติแม่นะคะว่าถ้าเราเดินกับแม่ทุกคนก็จะบอกเหมือนพี่กับน้องเลยเป็นตลาดที่ไหนแล้วก็คนก็จะบอกว่านี่พี่กับน้องนี่แม่เหมือนกันมากเลยแต่เราสวยกว่าเล่น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 จะมีตู้จำหน่ายบัตรเข้านะคะเอารถยนต์เข้าก็ได้เหรอได้แต่เราเดินอ๋อมันไปจอดข้างในก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอารถเข้าเราก็จะเสียค่ารถไปมีรถยังไง40อันนี้แม่ไม่อะไรวันนี้เป็นเจ้ามือมากับแม่แม่จ่ายหลอกข้าวโพดอะไรมั่งไข่ขอไว้ตรงนี้นะตรงแค่เท้าเนี่ยน้องแม่บ้านสนามเด็กเล่นฝากว่าน้ำก็มีหัวคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังหาที่ไว้กูเสิร์ฟพิกนิกนั่งกินข้าวเราจะมีโต๊ะที่นั่งกินนั่งไปก่อนนั่งนี่ก็โอเคนะนั่งไปก่อนมีเงินทั้งหมดใครหรอมิเทนซ์นี่เป็นที่ใจหรอนี่นะคะก็จะมีหลายครอบครัวเลยมาพิกนิกมีตึกๆน้อยๆวิ่งแต่ละครอบครัวก็จะเอาข้าวเอา
ทยมานั่งดูซื้อก็ได้ที่นี่ก็คือน้ำพุร้อนใส่กาแฟนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเสียค่าเข้าคนละ40บาทและเราไปซื้อไข่จากข้างหน้ามาเป็นไข่นกกระทานะคะ1ตะกร้าในราคา40บาทแล้วเราก็มันจับจองที่นั่งเรานะคะก็แบบถ้าที่ไหนว่างก็มานั่งได้เลยเพราะว่ามีที่เยอะอยู่เหมือนกันหรือบางคนชอบธรรมชาติก็ไปปูเสือข้างนอกก็ได้ทุกคนเตะของแล้วอะแต่ไข่ยังไม่ได้ต้มอะหิวต้องต้มไข่เอาไข่ไปต้มกันนะคะข้างในก็มีไข่เหมือนกันมีไข่ขายที่ไม่ได้ซื้อข้างนอกก็มาซื้อข้างในได้ต้มไข่แล้วแล้วข้างหลังนั้นเป็นน้ำพุคุ้มๆอยู่แต่ตอนนี้เป็นบ่อต้มไข่ของเรานะคะก็จะมีราวเหล็กไว้ให้แขวนไข่โอ๊ยเอาถุงซอสออกให้หน่อยแล้วมีคนอื่นมาแขวนไว้เป็นน้ำธรรมชาตินะน้ำแร่ธรรมชาติมีราวเหล็กแขวนแล้วเราก็ต้องคอยจำว่าต้องไหนดีมาตรงนี้น่าจะร้อนไวดีเอาใกล้ๆแล้วกันนี่เราใส่ไข่ไปจุ่มแล้วก็ไม่ไหวงี้นี่คือของเรานะจำไว้นะว่านี่ของเราบ่อน้ำที่ใสมากเลยถ้าเป็นแบบบ่อน้ำที่กระโดดลงได้ก็น่าจะมันสันกระแทงคอสติงนะคะสแกนจีอาร์โค้ดได้ด้วยมีจุดใช้รูปนี่คนนี้เขาก็มานั่งรอไข่เขาสุกถ้าเราดูครอบครัวหนึ่งกำลังไปตุ๊กไข่ของเขาถ่ายรูปไหมครอบครัวอื่นมาจุ่มไข่อุ้ยตายละเราจะสับสนกับไข่ของเราไหมขอพาน้องหมามาด้วยไข่เราใช่ไหมวะจำไม่ได้ไม่มีใครคนอื่นเขามาแขวนกันนะคะตอนเราไปไข่นกกระทาเราจำได้ไหมเราไปดูน้ำแรงดันธรรมชาติใต้พิภพโอ้โหสูงมากก็มีบ่อเล็กหนึ่งบ่อคือตรงนี้ก็คือเฉะมากทำไมเราเห็นความพุ่งแล้วแบบไปคิดลึกเหรอมันเหมือนอะไรในระหว่างที่เราไปต้มไข่รอก็มีคนกินไม่รอเราเลยเป็นไงมั่งอ๋อแท้อะไรอยู่คะคอไก่ของไม่ชอบเนาะของไม่ชอบแต่ก็จะแท้เกลียดมากแกคอไก่แล้วจะกินทำไมเราก็มันเด็ดได้ตรงนี้ก็ก็จะได้กินหรือยังในระหว่างที่เรารอไข่อีกประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไข่มากลับไปดูไข่เดียวกันเมื่อกี้เราต้มไข่ที่เวลาเที่ยง14นาทีแต่ตอนนี้เที่ยง26นาทีนะคะ12นาทีแล้วไข่น่าจะสุกนะคะไปเอาไข่ก่อนเอาไข่นี่เด็กๆ เขามาต้มนี่หลังเราเขาก็มาเอาไปแล้วคนคงนึกว่าเราลืมไปแล้วชอบไข่ต้มของเราไม่นานไฟเกินเฮ้ยมันแตกเหรอมีไข่แตกข้างในมีไข่แตกล้างมือกันนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีโอ้ไข่ต้มเราสีเกณฑ์ให้หน่อยจ้ะอันนี้เป็นไข่ที่ต้มแล้วจากน้ำแร่แล้วเอาไปย่างอีกทีนึงเจียมสีขาวตัวเย้แกะง่ายเลย
มันสุกมากเลยใช่ไหมประมาณอันนี้ประมาณ12นาทีร้อน12นาทีเอาจนแบบแข็งอันนี้คือไข่นกกระทานอ้าวไข่นกโมมันไม่สมบูรณ์มันไม่กลมไข่ปูเปิดดูกันเนี่ยค่ะจะพี่ให้ดูความสุกของการต้มในน้ำแร่12นาทีนี่คือความสุกที่12นาทีสุกโคตรแล้วเวลากินนะคะกินไข่ต้มที่บ้านเราจะไม่จิ้มเกลือแต่เราจะจิ้มซีอิ๊วขาวขอซีอิ๊วขาวหน่อยนี่เป็นซอสของเราซอสเท่านั้นแหละนี่อะไรข้าวหมูและน้ำพริกปลาแดงมากินเป็นต้มตำหมูยอนะคะมีหมูยอด้วยและน้ำจิ้มไก่ย่างเป็นอะไรน้ำจิ้มมะขามเหรอนี่ความจุนสีขาวอันนี้ก็ฟองตับอีกอันนึงแต่ไม่มีเด็กกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็มาไข่ต้มนี่คือน้ำพริกปลาแดงสูตรปลาแดงอันนี้คือข้าวเหนียวสติ๊กกี้ไลท์นะคะสติ๊กกี้ไลท์ก็จะเป็นก้อนแบบนี้แหละเหนียวข้าวอย่างยืดส่วนนี้คือจีนส้มก็คือเป็นหมูคล้ายๆแหนมหมูแล้วก็เอาใส่ใบตองไปย่างอ่ะก็มีหมูหวานเดี๋ยวขอกินกันก่อนนะคะหลังจากเรากินเสร็จแล้วนะคะเราก็หาที่ปูเสือผ้าตรงนี้มันร้อนหรือเปล่าไปลองขยับไปตรงที่ไม่มีแดดรู้สึกไงบ้างคะร้อนมากร้อนจนจุ่มไม่ได้เลยดูลงได้แค่นี้ลงมันร้อนเกินไปไม่มีใครจุ่มได้เลยอ่ะเขาบอกว่า50องศานะคะกำลังจุ่มโอ้ยร้อนมันน่าจะเย็นกว่าโอ้ยร้อนมันร้อนมากเลยอ่ะโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินมันเกินไปแล้วแค่นานๆนี่คือเท้าสุกเนี่ยนะคะมันร้อนขนาดไหนโอ้ยคือแบบว่าไม่มีใครสามารถจุ่มเท้าได้เลยขึ้นไปละเราย้ายที่จากตรงโน้นนะคะหนูเห็นเด็กๆจุ่มเท้ากันเห็นว่าตรงนี้น่าจะโอเคขึ้นแต่เราก็ร้อนอยู่ดีแต่ดีกว่าตรงโน้นนิดนึงถ้ามันก็โอเคนะได้ที่ละประมาณนี้กำลังดีใช่ไหมแล้วว่าย้ายไปตรงในร่มไหมขยับไปในร่มน้ำตรงนี้กำลังอุ่นดีมากเลยเดินมาให้ห่างจากต้นน้ำนะคะอยู่จากฝั่งโน้นขุ่นร้อนมากก็รู้สึกว่าตรงนี้กำลังโอเคนิดนึงสบายแล้วค่ะที่ลมเอาพ่อไม่แช่น้ำรู้สึกยังไงคะฮะยิ้มว่ะดูทำหน้าหยีอุ่นดีเป็นส่วนที่แม่ดิขอสบายเลยถูไปเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามพอละเรากลับละกิจกรรมครอบครัวก็ดีนะคะเป็นไงบ้างคะคุณแม่คะมีความสุขไหมวันนี้นานๆทีจะได้หยุดมาเที่ยวด้วยกันคือว่าตามสไตล์บ้านเราแล้วจะชอบแบบเน้นปิกนิกมากกว่าการที่ไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หรืออะไรเงี้ยชอบพกข้าวพกส้มตำแล้วก็ไปหาที่ที่บรรยากาศดีเช่นน้ำตกหรือว่าน้ำพุร้อนสวนสวยๆที่เขาจัด
แบบว่าให้มีที่นั่งพิกเนี่ยนะคะจะเป็นสไตล์ครอบครัวแต่ถ้าเราไปกับเพื่อนนี่เราก็จะไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเน้นสไตล์คาเฟ่ถ่ายรูปนี่ไม่ใช่แต่ครอบครัวเรานะหรือเราเรียกว่าเป็นไทยสไตล์ก็ได้ถ่ายครอบครัวเลยมากันช่วงวันหยุดก็จะคนเยอะเป็นพิเศษเสร็จสิ้นภารกิจมาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วก็ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศแทนพักผ่อนอยู่บ้านมาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนแทนได้พาพ่อแม่ออกบ้านนานๆทีที่พ่อจะเดี๋ยวมาเที่ยวด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานกับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนอยากลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูที่นี่ก็เชิญมาได้นะคะที่น้ำพุร้อนสันกำแพงเชียงใหม่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าขี่มาจากในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะประมาณ1 ชั่วโมงเท่านั้นเอง